สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเพื่อนพี่น้องในกลุ่ม Facebook ทกสลูกอีสานบ้านเฮานะครับขออนุญาตพูดภาษากลางนิดนึงครับเนื่องจากว่ามีหลายๆท่านที่ไม่ใช่คนผมเป็นคนอีสานเนาะที่มาอยู่ในกลุ่มเรานะครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัติในการเข้ากลุ่มเนี่ยเราไม่ได้ฟิกอะไรมากมายก็เห็นแอดมินหลายๆท่านก็รับสมาชิกเพิ่มหลายคนอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเตรียมตัวสอบนะครับผมไปเที่ยวไปพักผ่อนที่เมืองลาวนะครับสปลาวมา 2-3 วันนะครับความจริงว่าจะไปตั้งแต่วันหลายวันแล้วล่ะฮะแต่ว่าด้วยพาสปอร์ตลูกชายและคุณภรรยาหมดอายุนะครับถ้าทำบอร์เดอร์พาสมันก็จะไปได้แค่3วันนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไปพฤหัสศุกร์และวันเสาร์วันนี้ก็ได้อยู่กินข้าวกับเพื่อนทางฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ถึงกลับมานะครับกับเพื่อนหยุดนะครับพอข้ามประเทศเข้ามาก็เปลี่ยนซิมปุ๊บนะครับก็จะมีสัญญาณว่ามีเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยโทรหานะครับก็มีพี่ชายจากต่างจังหวัดโทรมาสอบถามเรื่องน้องๆอยากหาความรู้เรื่อง competency เพิ่มเติมซึ่งพี่ดาวรุ่งนะครับพี่ชายผมเนี่ยในกลุ่มทกสลูกอีสานเนี่ยจัดขึ้นนะครับแล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนนะครับส่งไลน์ส่งอะไรเข้ามานะครับคือผมสุ่มโทรกลับนะครับคนที่ผมคุ้นเคยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สุดนะครับสุ่มโทรกลับก็เลยรู้ข่าวนะครับผมก็เลยสอบถามพี่ดาวรุ่งแล้วนะครับก็เลยจะฝากประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับในการใช้คำว่าติวแล้วกันนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับในการติวคอมพีเทนซีวันที่23-24กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นการติวที่สุรินทร์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนี้ก็ดูได้ที่ในกลุ่มทกสลูกอีสานซึ่งพี่ดาวรุ่งได้แจ้งไว้แล้วนะครับทางสุรินทร์นี่พี่ดาวรุ่งมีทีมงานช่วยดำเนินการอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของการรับบอลรับอะไรเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับก็เลยพี่ดาวรุ่งก็เลยจะอาสาทำระบบเองนะครับทั้งการติวสดนะครับก็จะมีทีมงานช่วยจัดสถานที่ช่วยอะไรนะครับส่วนการติวระบบซูมเนี่ยนะครับพี่ตะลุงก็จะเป็นคนเก็บรายละเอียดแล้วก็ส่งลิงก์ซูมนะครับให้เขาได้รับชมนะครับคือความจริงนี่เราดีใจนะครับและภูมิใจที่เพื่อนพี่น้องให้ความสนใจนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความรู้นะครับเพื่อเอามาใช้ทำงานนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองนะครับส่วนค่าใช้จ่ายที่เราเก็บนี่หนึ่งก็เพื่อดำเนินการนะครับเพื่อเอกสารแล้วก็เพื่อทำบุญนะครับเพื่อทำบุญเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมาติวด้วยตัวเองนะครับหรือว่าท่านจะติวผ่านระบบซูมนะครับทางเราก็ของบสนับสนุนนะครับคนละ500 บาทนะครับวิธีการก็คือง่ายนะครับโอนเงินเข้าบัญชีพี่ดาวรุ่งนะครับเอางี้ก่อนนะครับเริ่มแรกดีกว่านะครับเริ่มแรกคือถ้าท่านยังไม่ได้เข้ากลุ่มทกสลูกอีสานนะครับท่านก็ค้นหานะครับใน Facebook ค้นหาคำว่าทกสลูกอีสานนะครับแล้วก็ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับหรือไม่ก็ทักมาที่ผมหรือว่าทักพี่ดาวรุ่งหรือว่าหลายๆคนนะครับความจริงผมก็ไม่ทราบว่าในกลุ่มนี้มีแอดมินเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ทราบแต่ว่าน่าจะมีคนรับสมาชิกอยู่หรอกนะครับเข้าไปก็จะรับนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี้ผมพอจะรับทราบก็คือมีผมกับพี่ดาวนุ่งนะครับก็ลองทักมาก็ได้นะครับหรือว่าสมัครเข้าไปเลยก็ได้ครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดข้างในนะครับจากนั้นก็ทำการโอนเงินนะครับเพราะเห็นว่าจะรับประมาณ350นะครับนี่ผมเพิ่งมาจากลาวแล้วก็เพิ่งโทรกับคุยกับพี่ดาวนุ่งแล้วก็เพิ่งดูรายละเอียดในกลุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไป3วันนะผมก็ไม่ได้ค่อยได้อ่านนะครับผมก็ถ่ายคลิปนะครับไลฟ์สดอะไรเรื่องราวของตัวเองนะครับผมฝากถึงพี่น้องนะครับที่ยังพอมีอายุงานเหลือเยอะนะครับก็ฝากให้พัฒนาตัวเองแล้วก็รีบก้าวนะครับรีบก้าวขึ้นไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเมื่อเราช้านะครับน้องๆที่ตามมาก็จะเราเนี่ยนะครับจะมีคู่แข่งเยอะแล้วก็มันจะบั่นทอนเราด้วยนะครับคนที่มีอายุ
งานที่ยังเหลืออยู่พอที่จะก้าวหน้าได้ก็ให้รีบนะครับรีบๆเลยนะครับน่าจะพูดออกนอกเรื่องเกินไปแล้วนะครับก็ทุกคนที่สนใจจะเข้าร่วมติวนะครับไม่ว่าจะเป็นติวสดหรือติวระบบซูมนะครับก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ดาวรุ่งได้เลยนะครับในระบบแล้วก็ทักแชทนะครับทักแชททาง Messenger นะครับผมอยากรบกวนนิดนึงคือก่อนจะทักแชทนี่ถ้าเป็นไปได้ให้เพิ่มเพื่อนไปก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าทักไปทักถ้าทักไปโดยไม่เพิ่มเพื่อนเนี่ยบางทีเจ้าของเฟซจะไม่เห็นครับผมกลัวพี่ดาวรุ่งจะไม่เห็นเพราะผมเคยเจอนะครับมีบางท่านทักถามทุกเรื่องฮะเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับเรื่องงานเรื่องอะไรพวกทักเข้ามาโดยที่ไม่เป็นเพื่อนในเฟซนะครับเฟซเขาจะไม่โชว์นะครับไม่โชว์แล้วเราจะไปดูที่หลังเนี่ยซึ่งรู้สึกมันเป็นการเสียมารยาทมากนะครับผมนี่รู้สึกบางทีผมเสียเหมือนกับผมเสียมารยาทมากเพราะผมไม่ได้ตอบความจริงนี่ผมไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่ผมตอบพร้อมจะตอบทุกคำถามนะครับแต่บางทีผมไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนพี่น้องสนใจที่จะติวนะครับกับอาจารย์นะครับแล้วก็จะติวโครงการนี้23 24กรกฎาคมที่สุรินทร์เนี่ยเข้าไปในกลุ่ม Facebook ทกส.ลูกอีสานนะครับโอนเงินเข้าบัญชีพี่ดาวรุ่งแล้วก็เพิ่มเพื่อนพี่ดาวรุ่งนะครับแล้วก็ทักแชททาง Messenger ไปแจ้งได้ว่าจะอบรมด้วยตัวเองหรือผ่านระบบ Zoom นะครับแล้วพี่ดาวรุ่งจะจัดการให้นะครับในกรณีเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่ปุ๊บเนี่ยก็พี่ดาวรุ่งอาสาจะทำเองเนื่องจากว่าเพื่อความชัดเจนแล้วก็ไม่ให้ผิดพลาดนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคนทำงานนะครับพี่ดาวรุ่งและทีมงานนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องที่จะเข้าติวด้วยนะครับส่วนผมนี่ก็ผมอยู่ในพื้นที่ไกลนะครับก็อาจจะไปช่วยพี่ดาวรุ่งในวันที่23 24เลยนะครับความจริงนี่ผมไม่ว่างนะครับแต่ว่าผมก็จะสละเวลาไปนะครับเพราะว่าเห็นความตั้งใจของทีมงานของพี่ดาวรุ่งและเห็นความตั้งใจของเพื่อนพี่น้องเรานะครับเดี๋ยวเจอกันที่สุรินทร์ครับอาจจะเจอกันสดๆหรือเจอระบบซูมก็ได้ครับสวัสดีครับขออนุญาตอาบน้ำพักผ่อนครับบ๊ายบายครับ